สวัสดีค่ะคุณิชิวะพอดแคสต์ร้อยคำจำเป็นในออฟฟิศสำหรับคนไทยและคนญี่ปุ่นฝึกฟังฝึกพูดทำศัพท์พร้อมตัวอย่างการใช้คำศัพท์นั้นๆในประโยคเลยค่ะโปโตเกียสโตออฟฟิศเดือดข้าวคุณบะ100ไทจินญี่ปุ่นจินก้าคิกุฮานาสุรีนชูกาดีกิลล์ยูนิ100โนคุณบะโตรีฟุนโอยงอิยิสิมาสต์ชา ถ้าพร้อมกันแล้วลองมาฝึกพูดและฝึกฟังกันเลยนะคะそれでは早速練習を始めましょうชอิเมอยเย่ยเย่ไป <laughs> <イ>紹介แนะนำจิโกชอคายโอเชช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะช介คแนะนำ

と申します。はじめまして、曹操党の匠と申します。と申します。はじめまして、曹操党の匠と申します。 ดิฉันชื่อสัสิทอนค่ะあのタイ人は,は <あ S 2> 下の名前を言うんですね。ชาค่ะ。日本人は下の名前でなく名字を言いますああ。อาใช่ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะคะเมื่อกี้เราสองคนแนะนำตัวกันจริงๆนะคะเวลาคนไทยแนะนำตัวค่ะเราจะพูดชื่อจริงหรือชิตาโนนามาเอกัน ดิฉันชื่อจริงสัสิธรแต่เมื่อกี้คนญี่ปุ่นนะคะเวลาแนะนำตัวจะพูดนามสกุลหรือเมียวจิใช่ไหมคะเช่เซนเซเมียวจินามสกุลทาคุมิใช่ชิตานนาเมชื่อจริงชื่ออะไรคะมิโฮโกเดสอ๋องั้นต้องแนะนำตัวว่า ソーソーออ๋ไม่พูดว่าทาคุมิมิโฮโกะโตโมชิมัสหรอคะอืมあまりいいませんねอ๋องั้นคนไทยใช่เหมือนกันนะคะบางทีก็พูดชื่อจริงหรือบางทีพูดชื่อจริงนาำสก,กุลเช่นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสาสิธรมัมตซึโมโตะค่ะเวลาเรียงลำดับภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นจะเรียงไม่เหมือนกันด้วยนะคะระวังด้วยะคะ่ะ บริษับริษัทここは何の会社ですかที่นี่บริษัทอะไรคะ会社บริษัทここは何の会社ですかที่น <会社 S 1> ีココ่บริษัทอะไรคะที่นี่บริษัทอะไรคะจะตอบยังไงดีคะอาจารย์โคโควะ なんの会社ですかはい答えはですね <カ S 2> 例えば<ん>自動車の会社ですบริษัทรถยนต์ค่ะินเทอร์เน็の会社ですบริษัทอินเทอร์เน็ตค่ะอ๋อจะตอบเป็นไม่ใช่ตอบชื่อบริษัทใช่มั้ยคะจะตอบว่าบริษัทนั้นทําเกี่ยวกับอะไรนะคะそうですねเข้าใจละค่ะ事務所สำนักงาน สำนักงานอยู่ชั้นอะไรคะสำนักงาน務所は何階ですか？สำนักงานอยู่ชั้นอะไรคะอาจารย์ขาถ้าจะพูดว่าสำนักงานโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงคะกักโกจิ s h o อ๋อกักโกจิ s, <S h <い> o แล้วถ้าจะถามว่าสำนักงานโรงเรียนอยู่ชั้นอะไรคะพูดยังไงคะกำักกานโรงเรียนอยู่ดส้าตอบว่านิไกเดสใช่แบบนี้ใช่ไหมคะชั้นสองนะคะนิไกเะดสเึ้นไปขทาค่น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ทีけけ่ไหนคะอุเก็ตสเกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ซุมิมาเซ็งอุเก็ตสเกว่าดะโกดีส์ขอโทษค่ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนคะตอบยังไงได้บ้างคะให้โคโกเดสอืมที่นี่ค่ะโซโกเดสที่นั่นค่ะอะโซโกเดสที่โน่นค่ะ

สำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนคะอ,อ๋อสำนักงานใหญ่พูดว่าฮ้นฉะใช่ไหมคะそうですねแล้วสาขาย่อยภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงคะชิเตนสาขาย่อยชิตเนใช่แล้วถ้าจะพูดว่าสาขาสุขุมวิทพูดว่ายังไงคะ สุขุมบิทชิเตเด่อสมก็คือเอาชื่อขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยสาขาย่อยก็คือชิเทนเป็นสุขุมวิตโตชิเดนใช่ไหมคะโซนิสเนค่ะสาขาสุขุมวิทนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกคำหนึ่งอยากถามอาจารย์ช่โดโกดโกเดสกากับโดจิระ どちらですかเหมือนไมเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะอ่า同じですがどちらの方が丁寧ですねโอ้อาจารย์บอกว่าความหมายเหมือนกันเลยจะโดโคหรือโดจิระก็แปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าโดจิเนี่ยจะสุภาพมากกว่าโดโคนะคะอืมโอเคต่อไปค่ะ 仕事,仕事はどうですか仕事仕事はどうですか何ペニあかんかん、はい、どうにゃ、うん、か何ペニャンがいバンカーと<は>例えば「うん、忙しいです」 ยุ่งค่ะちょっと大変ですลำบากนิดหน่อยค่ะ面白いですสนุกค<く><ん>่ะอ๋อก็จะตอบด้วยคำที่แสดงความรู้สึกใช่ไหมคะそうですね会議ประชุม明日会議がありますพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ会議 ประชุมวังนีなな้มีประชุมค่ะต่อไปเลยนะคะมีติงประชุมมีติ้งว่าどこでありますかประชุมที่ไหนคะมีติงประชุม ミーティングはどこでありますかプラシュンチナイハーてないかあ、カムイカムナハー打ち合わせプラシュン打ち合わせは何時からですかプラシュンタンタイキモンハ打ち合わせプラシュン อุ合ยาวาเซらですานประชุมตั้งแต่กีムム่โมงคะสามคำที่แนะนำไปเมื่อกี้นี้นะคะภาษาไทยแปลว่าประชุมอย่างเดียวเลยแต่ภาษาญี่ปุ่นมีคายกิมีติงกุแล้วก็อุจยาวาเซอาจารย์คะสามคำนีンン้ใช้ต่างกันยังไงคะใช่意味はだいたい同じですが 。会議は何かを決めなければならないときมีติ้งก์ว่いろいろと確認するとき打ち合わせは相談するときに使うイメージだと思いますสามคำนี้ความหมายว่าประชุมเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่เขาจะใช้ต่างกันตรงที่การือว่ยใช้เวลาที่ต้องตัดสินใจหรือกำหนดอะไรบางอย่างนะคะส่วนมีติ้งก์ ใช้เวลาต้องการคอนเฟิร์มหรือยืนยันอะไรให้เข้าใจตรงกันออุจิวาวะเสเนี่ยนะคะใช้เวลาที่เขาอยากปรึกษากันหาลือนัดแนะกันแบบนี้ใช่ไหมคะอืมโซเดสเน่ขบุโจผู้จัดการฝ่ายบุโจว่อิรชัยมัสคะผู้จัดการฝ่ายอยู่ไหมคะบุโจ ผู้จัดการฝ่าย部長はいらっしゃいますかผูか้จัดการฝ่ายอยู่ไหมคะอ๋อม<ん>ีคำว่าอิมาสกะกับอิราชชัยม<ー>ัสกะอันนีイイ้ทั้งสองคำเหมือนหรือต<ん>่างกันย<ん>ังไงคะแปลว่าอยูいい่ไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะอิมาสกะอิราชชัยมาสกะอันนี้มีความหมายเหมอิราชัยมาสกะจะดีกว่ อ๋อความหมายเหมือนกันนะคะอยู่ไหมคะอิมาสก์อิลาชัยมัสกแต่คำว่าอิลาชัยมัสกจะสุภาพมากกว่าก็ใช้ได<修>้ใช้ดีกว่าค่ะเป็นคำสุภาพค่ะต่อไปเลยนะคะเ修อบรมอิม中でเนชูตอนนีーー้กำลังอบรมอยู่ค่ะ

ติดสายอยู่มากกว่านะคะสายว่าอะไรคะสายคือเส้น line l i น e ですねそうですねはいわかりましたค่ะเครื่องแตโทรศัพท์มือถือ今携帯電話を持っていますかตอนนีーー้มีโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าคะ เ帯電話ตโทรศัพท์มือถือต話น持ってเคすかตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าคะอ๋อเคตาเดงวะเคยได้ยินคนญี่ปุ่นพูดว่าเคตายใช่ไหมคะพูดสั้นๆแบบนี้ได้そうですลยเคทายเดいมอีด้สเอ้ใช้บ่อยด้วยเหมือนภาษาไทยเลยค่ะอาจารย์ คนไทยก็พูดสั้นๆว่ามือถือそうですね大事もよくムือถือと短く言いますよねใช่ค่ะไม่ต้องพูดเต็มๆว่าโทรสท์มือถืออย่างนี้ก็ได้นะคะเคทามือถ<い>ือต่อไปセミナーแนรสมานา来月バンコクでセミナーがあります เดือนหน้าจะมีสัมมนาที่กรุงเทพเซมินาสัมมนา来าバンコクでセミナーがありますเดือนหน้าจะมีสัมมนาทีーー่กรุงเทพต่อไปเลยนะคะยักกนัดทอมดะชโตยักโซกุอามมีนัดกับเพื่อนค่ะ 約束。な。<ッ>友達と約束があります。みなたぷやんか。いかむなかようじ。とら<事>。すみません。あしたはようじがあります。こっとなか。ぷんにーみとらか。ようじ。とら。 สิมりมすขอโทษนะคะคพรุ่งนี้มีธุระค่ะโอ้ยสามคำรวดคือมีธุระมีนัดมีสัมมานาใช้คำว่ามีหมดเลยนะคะ<嗯>ภาษาญี่ปุ่นกะอาริมัสอ่าแต่ว่าคนไทยพูดว่าติดธุระติดนัดติดสัมมานาก็ได้ค่ะเวลาที่ อยากบอกว่าไม่สะดวกไปไม่ได้ไม่ว่างค่ะจะยัจิต약 k ั s ว์เซมินาะว่าฟุตว่มีอุตสาหะคุตวารุณทุกข์ยากทุกข์่วี่จะใช้กิ่ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ติดทุระไหมคะมีทุระไหมคะวันนี้ล้ก็ค่ะไม่มีค่ะอไม่มีโอเคว่างไปไปกินข้าวกัน สอรเอกสารこれは大切な書類ですนี่เป็นเอกสารสำคัญค่ะสือรูเอกสารこれは大切な書類ですนี่เป็นเอกสารสำคัญค่ะอาจารย์คะคำว่าเอกสารสำคัญนคนไทยจะใช้กับ บัตรประชาชนใบขับขี่ที่พกติดตัวกันด้วยนะคะคือที่จริงอะค่ะมันมีรูปทรงเป็นบัตรบัตรพลาสติกเนาะไม่ใช่กระดาษแต่ภาษาทางการจะเรียกว่าเอกสารค่ะมีบัตรชดเชยบัตรใบขับ่ 紙でなくプラスチックのカードを使っているけど、うん、書類という意味の「映画さん」という言葉を使うんですねイ、うん、はんなじですかはい、はいえー、身分証明として、うん、運転免許証やパスポート<は>保険証などがあります。おー ก็คือเหมือนเมือหนกันนะคะคนญี่ปุ่นถ้าเป็นเอกสารแสดงตนหรือพวกเอกสารประจำตัวเนี่ยก็จะมีใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแล้วก็บัตรประกันประเภทต่างๆให้ค่ะอ e ีเมลงอ e ีเมลทุกวันค่ะ メー,メ,メールเมล์อีเมล์ทุกวันค่ะภา語もไทยルを短くメールと言いますよねใช่ค่ะพูดว่าอีเมลก็ได้หรือจะพูดสัーーー้นๆว่าเมลก็ได้นะคะเหมือนกันเลยเนาะภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นใช่ค่ะ ทำต,ต่อไปนะคะทำงานล่วงเวลาซากิ้งโย้ทำงานล่วงเวลาบ่อยค่ะทำงานล่วงเวลาซากิวงโย้ทำงานล่วงเวลาบ่อยค่ะ อ๋ออาจารย์คะคนไทยจะพูดว่าทำโอทีมากกว่านะคะไม่ไม่ค่อยพูดว่าทำงานล่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็โอทีเนี่ยมาจากคำว่า Overtime ในภาษาอังกฤษค่ะอืมそうですねタイ人はよく OT をすると言いますよねかオーバータイムの意味ですねうんでも日本人に OT と言ったら<ん>初めて聞く人は意味がわからないと思いますうい คนญี่ปุ่นถ้าพูดว่า OT ทํา OT คนญี่ปุ่นจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะอย่างงั้นต้องพูดว่าอะไรนะซังโยยากซังโยชิมัส <Euro> ใช่ถูกไหมคะใช่ถูกค่ะค่ะทํา OT ง่ายกว่าเยอะอืดทีชอบทํา OT มไหมคะไม่ชอบค่ะไม่ชอบค่ะไม่ทําดีกว่าคะ่ะไปไปพักเบรก ちょっとพักเบรกสักครู่นะคะพักเบรกพักเบรกちょっと休憩しましょうパักเบรกสักครู่นะคะโอเค,ะคะーーพักกันก่อนเลยค่ะอ<ん>ุ๊ยไม่น่าเชื่อจบไปแล้ว20่สิคำฟังเพลินๆน,นะคะอ่านแล้ว 今回はオフィスで使う20の言葉と例文を紹介しました。次回もぜひ聞いてくださいね。バイバーイ